นี่เป็นอย่างนี้ทุกทีตำรวจไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอจะจบดีๆจบดีๆก็มีเรื่องอีกมาสลายการชุมนุมด้วยแก๊สด้วยการฉีดน้ำก็เกินกว่าเหตุก็พวกเราจะกลับกันอยู่แล้วไม่มีอะไรแล้วก็จะเดินกลับไปทางนู้นเนี่ยนะฮะก็อยู่ดีๆก็ตุ้มขึ้นมามันตลกดีคือจริงๆกำลังจะกลับกันแล้วอ่ะถ้าตำรวจเปิดทางให้ทุกคนเดินอย่างสงบออกไปเนี่ยทุกคนก็เดินออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางตำรวจเป็นอย่างนี้ทุกทีตำรวจไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอจะจบดีๆจบดีๆก็มีเรื่องอีกมาสลายการชุมนุมด้วยแก๊สด้วยการฉีดน้ำอีกเฮ้ยมีการยิงกระสุนยางใส่ผู้สื่อข่าวนะครับรัฐบาลตำรวจต้องปล่อยให้ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบเมื่อถึงเวลาเราก็กลับบ้านแล้วมันไม่มีการปะทะกันมันก็ไม่มีการสูญเสียมันสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของเขาอะว่าเขายังมองเห็นว่าการแสดงออกของประชาชนเนี่ยเป็นการก่อความวุ่นวายที่เขาจะต้องปราบปรามซึ่งมันไม่ใช่วิธีนั้นเลย